ันนี้นะคะเด็กนักเรียนป .6 ทับ2นะคะจะได้เรียนในเรื่องของการก่อตั้งนะคะและวัตถุประสงค์ของอาเซียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าอาเซียนนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไรนะคะและมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วอาเซียนอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนนะคะสืบเนื่องจากในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เราเรียนมาแล้ว4ประเทศใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านคุณครูนี้ได้อธิบายไว้ว่าคำว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เราระบุมาให้เห็นประเทศที่มีพรมแดนติดอยู่กับประเทศไทยใช่ไหมคะส่วนคำว่าอาเซียนจะเป็นประเทศที่เยื้องหรือว่าต่อจากประเทศที่มีพรมแดนติดของประเทศไทยออกไปแต่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งดังนี้นะคะขอฉายแป๊บนึงนะคะทีนี้มาดูนะคะการก่อตั้งนะคะมีชื่อเต็มๆว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคำว่าสมาคมนั่นหมายถึงการมีหลายๆประเทศมารวมกันอยู่นะคะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทีนี้มาดูนะคะถามความรู้เพิ่มเติมเด็กๆเคยเห็นภาพนี้ไหมคะมีใครเคยเห็นยกมือให้ดูหน่อยนะคะเคยเห็นไหมเอ่ยไม่เคยเห็นทีนี้สังเกตดูตรงนี้2012นานไหมคะกี่ปีมาแล้วใครพอจะให้คำตอบเอา2564ลบ2512ตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วตอบหน่อยเก้าครับเท่าไหร่นะคะเก้าครับ19หรือเท่าไหร่นะได้ยินแต่9 9ครับ9ปีตอนนี้2000เท่าไหร่คะ21ครับ2021อันนี้เป็น2012นะคะอันนี้เป็นภาพที่เป็นภาพล่าสุดที่สุดนะคะภาพนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูนี่ขอลบตรงนี้ก่อนนะคะแป๊บนึงทีนี้เรามาดูว่าภาพเมื่อกี้สัมพันธ์กันยังไงนะคะเป็นภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะหรืออาเซียนซัมมิตนะคะคือการที่มีผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะไปประชุมหารือร่วมกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกำหนดแนวนโยบายและภาพรวมนะคะที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะมีเป้าหมายเดียวกันมีแผนงานเดียวกันและเป้าหมายนี้แผนงานนี้เป็นความร่วมมือกันในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทีนี้มาดูนะคะซึ่งการประชุมสุดยอดนี้นะคะเป็นการประชุมเพื่อคืออะไรประชุมไปทำไมและประชุมเพื่ออะไรมีกำหนดการประชุมยังไงทีนี้มาดูเป็นการประชุมคือผู้นำสูงสุดของประเทศอาเซียนนะคะคำว่าผู้นำสูงสุดในที่นี้หมายถึงผู้นำประเทศหรือว่าถ้าในประเทศไทยก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่ไปประชุมร่วมนะคะทีนี้ต่อไปการที่ผู้นำแต่ละประเทศนะคะไปประชุมนี้ไปประชุมเพื่ออะไรมีเป้าหมายอย่างไรนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะลูกมีเป้าหมายเพื่อสไลด์ไม่ไปนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายในภาพรวมนะคะซึ่งคำว่านโยบายในภาพรวมก็คือทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมนะคะทีนี้มาดู
แล้วในการประชุมนั้นมีการกำหนดการประชุมอย่างไรในช่วงแรกๆนะคะไม่ได้มีการกำหนดวาระในการประชุมที่แน่นอนนะคะแต่ตั้งแต่พ.ศ. 2000ตั้งแต่พ.ศ. 2550เป็นต้นมาได้มีการกำหนดวาระในการประชุมโดยมีการกำหนดไว้ว่าเราจะมีการประชุมปีละ2ครั้งในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศประธานอาเซียนนะคะทีนี้ต่อไปมาดูนะคะซึ่งความหมายของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมานานนะคะและที่สำคัญมีพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องนะคะจึงมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะคงดำรงรักษาประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียนไว้จึงมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าที่เราคุ้นเคยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศอาเซียนนะคะโดยกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2510นะคะทีนี้มาดูมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตานะคะประเทศอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียคือประเทศที่อยู่ทางฝั่งทางภาคใต้ของไทยนะคะซึ่งสำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียข้างหน้าสำนักงานใหญ่ก็จะมีอนุสาวรีย์รูปปั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าสัญลักษณ์อาเซียนนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะคะทีนี้มาดูประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งนะคะอาเซียนในครั้งแรกนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10ประเทศนะคะทีนี้ให้เด็กๆดูตรงกลางนะคะตรงกลางสีเหลืองนี่คือประเทศไทยนะคะคือประเทศไทยนะคะทีนี้มาดูว่ามีประเทศอะไรบ้างที่เข้าในกลุ่มอาเซียนไปดูสีเหลืองคือประเทศไทยนะคะถัดจากไทยขึ้นไปก็จะเป็นเมียนมาหรือพม่านะคะไปที่สีฟ้าคือประเทศลาวสีส้มคือเวียดนามนะคะสีเขียวอ่อนคือประเทศกัมพูชานะคะข้างล่างที่เป็นสีออกม่วงๆนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะตามมาด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นเกาะนะคะสีน้ำเงินจางๆหน่อยก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ประเทศบรูไนนะคะซึ่งทั้ง10ประเทศนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมด้วยกันนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อมีการรวมกลุ่มกันจะต้องมีเอกลักษณ์ของกลุ่มนะคะเมื่อมีการทำสนธิสัญญากันนะคะสิ่งที่จะผูกใจของแต่ละประเทศไว้ก็คือต้องมีเพลงประจำกลุ่มนะคะต่อมานะคะเมื่อมีเพลงประจำกลุ่มก็จะมีสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะรูปสัญลักษณ์ของอาเซียนนะคะเด็กๆเห็นตัวสีแดงนี้ไหมคะพื้นสีแดงเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะคงเคยเห็นนะคะว่าแล้วเป็นเส้นๆแล้วเหมือนถูกมัดไว้นี่คืออะไรสีเหลืองมีความหมายว่ายังไงนะคะสีแดงความหมายว่ายังไงขาวน้ำเงินนะคะตอนนี้คุณครูนี่ยังไม่อธิบายเพิ่มในเรื่องของความหมายของสัญลักษณ์นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเพลงของอาเซียนนะคะการที่มีเพลงนะคะจะช่วยสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนนะคะให้ทั่วโลกรู้จักนะคะทีนี้คำว่าอาเซียนก็คือการร่วมมือทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วทางฝั่งยุโรปล่ะเขามีการรวมกลุ่มการไม้ทางฝั่งยุโรปมีนะคะเช่นการร่วมมือทางกลุ่มประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปก็มีฝั่งอเมริกาก็มีนะคะแต่ว่าจะใช้ชื่อเรียกตามกันออกไปตาม
ภูมิภาคนะคะทีนี้มาดูโดยประเทศไทยนะคะได้รับเกียรตินะคะที่ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดการแต่งเพลงประจำอาเซียนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอะไรคะใครอ่านภาษาอังกฤษได้มีไหมเอ่ยไม่ตอบนะคะอ่ะทีนี้มาเป็นภาษาไทยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าวิถีแห่งอาเซียนนะคะอ่ะคุณครูไม่ได้ให้เด็กๆพากันอ่านหรือร้องนะคะแต่ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเมื่อมีกลุ่มนะคะก็ต้องมีหาอัตลักษณ์ของกลุ่มขึ้นมาซึ่งในอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้นก็คือจะต้องมีเพลงเป็นตัวนำเพื่อดึงดูดนะคะคำว่าเพลงทำให้มองเห็นอัตลักษณ์ในการรวมกลุ่มกันยังไงทีนี้คุณนี่จะขีดเส้นใต้ให้ดูนะคะเช่นคำว่าเป็นสัญญาทางใจนะคะเมื่อคนเรามารวมกลุ่มกันมาอยู่ด้วยกันนะคะสิ่งที่จะให้ดำเนินการตามกลุ่มตามแผนที่ตั้งไว้ก็คือสัญญานะคะคำว่าสัญญาทางใจหมายถึงเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันหล่อหลอมจิตใจนะคะเพื่อให้คนในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีจิตใจเดียวกันดำเนินไปตามแผนเดียวกันนะคะมีการยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพื่อความมั่นคงก้าวไกลของประเทศในอาเซียนของเรานะคะอันนี้อธิบายไว้คร่าวๆนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้นำไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะให้จำไว้ว่าเพลงประจำชาติเพลงประจำอาเซียนชื่อว่าเพลงวิถีแห่งอาเซียนนะคะทีนี้ต่อไปนะคะมาดูว่าการก่อตั้งนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรข้อที่1นะคะประเทศอาเซียนนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2510นะคะเด็กๆเกิดหรือยังเนาะบางคนยังไม่เกิดนะคะแซวเล่นๆนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะคะในเรื่องที่ 2. ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนะคะซึ่ง3วัตถุประสงค์3ข้อนี้คะคือเป็นหัวใจสำคัญของการก่อตั้งอาเซียนนะคะหลักๆเลยก็คือความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะคะเพื่ การอะไรนะคะความร่วมมือระหว่างประเทศและความมั่นคงของภูมิภาคนะคะทีนี้มาดูในเริ่มแรกนะคะที่มีการก่อตั้งนะคะมีสมาชิกผู้ก่อตั้งทั้งหมด5ประเทศนะคะทีนี้มาดู5ประเทศในภาพนี้เด็กๆจะเห็นตัวแทนของแต่ละประเทศนะคะที่จะไปร่วมลงนามทำสัญญากันนะคะมาดูนะคะ5ประเทศแรกที่ร่วมกันก่อตั้งคนที่1นะคะนายนาซีนะคะจากฟิลิปปินส์นะคะประเทศที่2คือจากประเทศอินโดนีเซียประเทศที่3คือจากประเทศไทยทีนี้ต่อไปประเทศที่4จากประเทศมาเลเซียนะคะส่วนประเทศที่5จากประเทศสิงคโปร์นะคะให้เด็กๆจำไว้ว่า
ประเทศสมาชิกที่เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในวันที่8สิงหาคม2510มีอยู่เพียงแค่5ประเทศนะคะโดยได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยนะคะมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เท่านั้นนะคะสถานที่ลงนามสัญญานะคะทำอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนคืออยู่ที่วังสารานรมนะคะเป็นสถานที่ในการลงนามปริญญากรุงเทพนะคะทีนี้มาดูอันนี้เป็นให้จำไว้นะคะว่ามี5ประเทศที่ร่วมก่อตั้งทีนี้มาดูนะคะพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีประเทศอื่นๆนะคะเมื่อเห็นความเข้มแข็งของความร่วมมือกันของ5ประเทศสมาชิกเริ่มต้นนะคะก็เริ่มมีประเทศอื่นๆทยอยเข้าร่วมกลุ่มนะคะทีนี้5ประเทศหลังที่เข้าร่วมกลุ่มทีหลังได้แก่ประเทศบูไนตามมาด้วยประเทศเวียดนามนะคะต่อจากเวียดนามก็ตามด้วยลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะคะตอนนี้ให้เด็กๆจำว่า 1. เริ่มก่อตั้งครั้งแรกมีเพียงแค่5ประเทศนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีประเทศสมาชิกนะคะขอเข้าร่วมเพิ่มอีก5ประเทศนะคะได้แก่บรูไนเวียดนามลาวพม่าแล้วก็กัมพูชานะคะทีนี้มาดูเรียกว่าไทม์ไลน์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะทีนี้นะคะพ.ศ. 2510นะคะก็จะมี5ประเทศแรกที่เราพูดไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อพ.ศ. 2527ก็มีเพิ่มขึ้นอีก5ประเทศตามที่คุณครูนี้พูดไว้นะคะ2538ก็จะเป็นประเทศธงสัญลักษณ์อันนี้คือประเทศอะไรคะเวียดนามเก่งมากนะคะต่อไป2540อันนี้เป็นประเทศอะไรภาพแรกเป็นประเทศอะไรคะประเทศลาวเก่งมากโอ้แสดงว่าศึกษาเรื่องธงชาตินะคะแล้วประเทศต่อมาที่มีธงสีขาวนะคะลูกดาวสีขาวคือประเทศอะไรพม่าครับทีนี้มาดูนะคะ2542คือประเทศอะไรกัมพูชากัมพูชานะคะเราเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วนะคะอันนี้คือไทม์ไลน์นะคะประเทศที่เข้าร่วมทีหลังนะคะทีนี้มาดูเรื่องธงชาตินะคะธงชาติอาเซียนนะคะเป็นสิ่งที่แสดงถึงเสถียรภาพสันติภาพความสามัคคีและพลวัตของอาเซียนนะคะสีของธงแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมดทีนี้มาดูสีน้ำเงินนะคะพื้นหลังของสัญลักษณ์สีน้ำเงินนี้แสดงถึงอะไรคะความมีสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพใช่ไหมคะอันนี้คือพื้นสีน้ำเงินต่อมานะคะสีเหลืองนะคะแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะต่อไปสีขาวที่เป็นวงกลมรอบนอกนะคะแสดงถึงความบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนของเรามีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันนะคะไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะหรือสัญญาใจตามเนื้อหาที่อยู่ในบทเพลงนะคะสีแดงนะคะตรงพื้นข้างๆสีเหลืองนี้ก็คือแสดงถึงความกล้าหาญและความกล้าหน้านะคะกล้าหน้าของสมาคมอาเซียนนะคะส่วนวงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนคำว่าเอกภาพนี้หมายถึงความมีอิสระเสรีในการดำเนินการตามข้อ
ข้อตกลงหรือว่าตามสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันนะคะทีนี้มาดูที่เป็นเส้นๆนะคะอยู่ตรงกลางนั่นหมายถึงรวงข้าวเด็กๆเคยเห็นชาวนาที่เขาเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอามามัดรวมกันใช่ไหมคะสัญลักษณ์สีเหลืองตรงนี้คือรวงข้าวแสดงถึงความใฝ่ฝันของผู้ก่อตั้งอาเซียนนะคะให้มีอาเซียนที่ประกอบไปด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดนะคะทั้ง10ประเทศถ้าเด็กๆลองนับดูนะคะเราจะเห็นว่ารวงข้าวมีอยู่ทั้งหมด10รวงนะคะแล้วก็มีการเหมือนผูกรวงข้าวไว้ตรงกลางนั่นหมายถึงทั้ง10ประเทศนี้มีสัญญาใจกันมีความผูกพันกลมเกลียวกันนะคะเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะคะและที่สำคัญรวงข้าวยังแสดงถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามีเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือการทำเกษตรกรรมนะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์1ก็คือเพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะและความก้าวหน้าทางสังคมในข้อที่2นะคะเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะข้อที่3เพื่อให้มีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริการนะคะคำว่าให้ความช่วยเหลือกันนั่นหมายถึงในประเทศที่มีความเจริญทางด้านไหนนะคะก็จะมีการให้การสนับสนุนให้ความรู้นะคะในเรื่องของการทำยังไงเศรษฐกิจถึงจะมีความเจริญก้าวหน้าในเมื่อประเทศนี้นะคะมีความเจริญทางด้านนี้นะคะก็มีการนำไปเผยแพร่นะคะให้กับกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วยกันได้ทราบนะคะซึ่งถ้าเราพอจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะถ้าความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆด้านเศรษฐกิจต่างๆนะคะในกลุ่มประเทศของเราก็จะได้แก่พวกสิงคโปร์นะคะซึ่งในปัจจุบันก็มีการทำสนธิสัญญากันนะคะที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆด้านวิทยาการกับต่างประเทศนะคะทีนี้ข้อที่4เพื่อจัดให้มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอำนวยความสะดวกนะคะในการฝึกอบรมและวิจัยนะคะทางด้านการศึกษาวิชาการและการบริหารในข้อที่5นะคะเพื่อการใช้ประโยชน์มากขึ้นในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในข้อนี้จะมีความสำคัญเพราะว่า1ประเทศส่วนประเทศต่างๆที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะขอโทษค่ะอยากไปขอลบนะใช้เมาส์เขียนมักไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะขอย้ำอีกทีนึงนะคะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะคะมักจะมีเศรษฐกิจที่สำคัญที่ได้จากการเกษตรกรรมนะคะเราจะเห็นได้ว่าบางทีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรของเรานะคะมีเยอะนะคะทำให้การส่งออกไปขายยังต่างประเทศบางครั้งถ้าไม่มีข้อสัญญาร่วมกันนะคะบางทีราคาสินค้าที่ได้อาจจะตกต่ำหรือถูกเกินไปแต่เมื่อมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะทำให้สามารถ 1. ขายสินค้าเกษตรของประชาชนในแต่ละประเทศได้ราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ 2. เกษตรกรรมเมื่อผลิตออกมาแล้วมีตลาดรองรับนะคะมีตลาดรองรับทำให้เราสามารถในการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมออกไปยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้นทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ในข้อต่อไปนะคะก็คือส่งเสริมทางด้านการศึกษานะคะการศึกษาเช่นทำรงความร่วมมือของภูมิภาคเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะการศึกษาก็เริ่มการมีการส่งเสริมยังไงเช่นถ้าในระดับประเทศก็จะมีโครงการการจัดนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยไปสิงคโปร์ไปประเทศกัมพูชานะคะเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความก้าวหน้าของประเทศนั้นๆแล้วนำกลับมาพัฒนาในทางตรงกันข้ามนักเรียนจากประเทศเหล่านั้นก็
็มีการแลกเปลี่ยนกลับมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยของเราเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูนะคะหลังจากที่เรียนมาแล้วเด็กๆมีใครสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่สงสัยนะคะแพนเค้กใส่หัวก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าแพนเค้กอ่านมาเยอะนะคะทีนี้มาดูว่าคุณนี้ลองถามว่าในประเทศอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนเลยมีไหมคะมีไหมคะเด็กๆพูดออกมาได้เลยไม่ต้องอายนะคะมีใครพอทราบไหมคะถ้าไม่บอกก็จะเฉลยนะคะทีนี้มาดูนะคะในกลุ่มประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนก็คือติมอร์เลสเตนะคะถามต่อไปว่าสีน้ำเงินในธงอาเซียนแสดงถึงอะไรหรือฟังไม่ทันนะคะสีน้ำเงินในประเทศอาเซียนแสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพนะคะทีนี้ต่อไปประเทศในอาเซียนนะคะประเทศใดที่เข้าเป็นประเทศเข้ารวมกลุ่มเป็นประเทศล่าสุดนะคะเด็กๆจำไทม์ไลน์ที่คุณครูนี้เปิดให้ได้ไหมเมื่อกี้ประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะใช่ไหมน่าจะใช่นะคะถ้าเรานึกภาพไทม์ไลน์เมื่อกี้ออกถูกต้องค่ะประเทศสุดท้ายที่เข้าอยู่ในกลุ่มคือประเทศกัมพูชาคำถามต่อไปสำนักงานใหญ่อาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรคะอินโดนีเซียอินโดนีเซียหรือเปล่าถูกต้องนะคะอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตานะคะทีนี้นะคะสรุปความรู้ย่อๆนะคะสมาคมอาเซียนนะคะตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2510นะคะในแรกเริ่มมีอยู่เพียงแค่5ประเทศนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าร่วมเพิ่มอีก5ประเทศรวมเป็นปัจจุบันอยู่ทั้งหมด10ประเทศนะคะตามทำลายที่คุณครูได้เปิดให้ดูนะคะทีนี้ต่อนะคะที่วงไว้นะคะคือให้เด็กเป็นจุดเน้นให้เด็กๆได้จำนะคะได้ศึกษาต่อไปวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนนะคะเพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะถ้าเราได้ศึกษานะคะเราจะเห็นว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจเพราะว่าในฝั่งทางเอเชียเราก็ทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองมากนักนะคะเมื่อมีการก่อตั้งทำให้มีการค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะการขนส่งสินค้าไปขายยังประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะคะทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายขึ้นนะคะต่อมานะคะเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคในคำนี้ส่งเสริมสันติภาพนั้นหมายถึงเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะระหว่างประเทศที่อยู่ในอาเซียนของเราด้วยกันนะคะในข้อต่อไปนะคะเพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะต่างๆที่เราพูดกันมาแล้วนะคะอีกข้อนะคะเพื่อผลประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะคะเพื่อส่งเสริมการศึกษานะคะและก็ดำรงความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคนี้นะคะทีนี้มาดูนะคะขออนุญาตแป๊บนึงแต่แป๊บ